ค่ะมาถึงขั้นตอนการวาดขนตานะคะก็คือการวาดขนตาเนี่ยไม่ยากแต่ว่าเราต้องใส่ใจในรายละเอียดนะคะว่าขนตาเส้นไหนอยู่ยังไงพยายามให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะเราอาจจะวาดลำบากนิดนึงเนื่องจากมือหนึ่งเราถือมือถืออยู่แล้วก็อีกมือหนึ่งต้องจับเมาส์ไม่ใช่เมาส์หรอกมันเป็นอย่างเงี้ยยากเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรทำได้ทำได้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเลือกไปที่ brush tool เดิมนะคะแล้วก็อาจจะใช้สีเดียวกันกับ eyeliner แต่ว่าเลือกให้มันเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้ brush ที่หัวเล็กที่สุดนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาติต่อไปก็เริ่มกันเลยเราเริ่มจากตาล่างก่อนนะค่อยๆขีดประมาณนี้นะคะพอดูไกลๆมันจะเนียนนะต่อไปก็อีกข้างหนึ่งมีสั้นบ้างยาวบ้างนะคะตามธรรมชาติของคนเราลองซูมออกเพื่อเช็คเรียบร้อยนะคะโอเคตาล่างได้แล้วต่อไปทำตาบนนะคะตาบนก็เหมือนเดิมสั้นบ้างยาวบ้างใช้เวลานิดนึงนะคะสำหรับคนตาโอเคประมาณนี้ซูมดูความเรียบร้อยตอนสุดท้ายนะคะเป็นไงบ้างได้ขนตาปลอมมาแล้วนะคะ